ค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีพี่หมีสวัสดีพี่ฟังครับนะคะคุยกับหมอภัยตอนที่24ค่ะศิลปะของการไม่ทำอะไรเลยเป็นแค่ข้ออ้างหรือเปล่าคุณหมอก็เรามีความเข้าใจที่ผมว่าคลาดเคลื่อนนะครับในแง่ของความหมายของคำนี้นะครับก่อนอื่นหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะผมต้องยอมรับผมเองผมก็ไม่คุ้นวันนี้ไปเจอหนังสือเล่มนี้มาเลยสะดุดตาแล้วก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะหนังสือชื่อว่า Nick Sen นะครับศิลปะการไม่ทำอะไรเลยนะครับเป็นปรัชญาการดำรงชีวิตนะครับของชาวดัชชาวดัชก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่มีความสุขติดอันดับสูงสุดต้นของโลกใช่ไหมคะใช่ผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าสูงสุดได้หรือเปล่าเพราะในระดับต้นๆ นะครับแม่นึกถึงแถวยุโรปเหนือนี่เหมือนกับว่าเขาจะมีชีวิตที่ดูชิลๆมากเลยนะนึกถึงฮุกกะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์อะไรแถวๆเนี้ยแล้วคราวนี้นิกเซนและที่คุณหมอบอกว่ามันคลาดเคลื่อนหมายถึงว่าเข้าใจความหมายของอันนี้คลาดเคลื่อนนี่เข้าใจเหมือนเราไหมพอมีคนบอกว่าศิลปะของการไม่ทำอะไรเลยไอ้เราก็แบบมันต้องมีศิลปะด้วยเหรออ่ะมันสำคัญยังไงมันน่าสนใจยังไงมันก็สรรพสิ่งนะครับมีสองมุมเสมอใช่ไหมค่ะมุมบวกมุมลบมีหยินมีหยางการพูดประเด็นหนึ่งเนี่ยมันจะตีความเชิงบวกก็ได้ตีความเชิงลบก็ได้นะครับค่ะแต่คนส่วนใหญ่มักจะตีความเป็นเชิงลบนะฮะถ้าได้ยินเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะก็จะคำแรกที่คิดมาในหัวคืออะไรครับขี้เกียจขี้เกียจพี่มีทำไมคิดตรงกับผมเลยแสดงว่าเป็นเรื่องคอมมอนนะถามใครก็ส่วนใหญ่นะฮะนี่บอกไม่ทำเลยขี้เกียจอะสิรู้นะคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่ใส่ใจไม่ยี่ระไม่สนใจชาวบ้านนะฮะไม่รับผิดชอบอันนี้ก็จะแรงไม่รู้ร้อนรู้หนาวโอ้ต้องบอกว่าไอ้คำเชิงลบอ่ะนะมันเยอะมากนะไอ้ขี้เกียจนี่คือเบเบอ่ะที่นึกถึงขึ้นมาได้แต่จริงมันมีอีกหลายคำอย่างที่คุณหมอบอกอะไรนะไม่ยี่ระไม่สนใจใครไม่เอาใจใส่ต่องานไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยู่ไปวันๆโอ้มันเยอะมากเลยเนี่ยใช่แต่ถ้าเรามองเชิงบวกเราจะเรามีคำพวกนี้ไหมพี่เชิงบวกเนี่ยก็อย่างเช่นเขาอาจจะกำลังครุ่นคิดทบทวนถึงเป้าหมายในการดำรงชีวิตของเขาอยู่แต่ถ้าดิฉันพูดแบบนี้นะคะทุกคนก็จะหันหน้าแล้วก็มองบนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพ้อหรือเปล่าพี่หมีจะต้องคิดนานเลยใช่ไหมคิดนานแล้วต้องรังสรรค์ประโยคขึ้นมาเพื่อจะอธิบายคำนี้มันไม่มีคำที่แบบพุ่งตรงเป้งเหมือนขี้เกียจนู่นนี่นะฮะเพราะแสดงว่าโดยส่วนใหญ่เป็นเพอร์เซปชันของคนทั่วไปมองคำนี้ในเชิงเนกาทีฟเป็นสำคัญใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองอีกภาพเนี่ยจะพบว่ามีเชิงบวกแล้วก็ช่วยทำให้เราแก้ปัญหาชีวิตเราเนี่ยที่เรามีความไม่สมดุลมีความยุ่งเหยิงมีความวุ่นวายแต่ละวันเนี่ยนะฮะผมว่านิกเซนเนี่ยอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นคำตอบนะฮะในบางสถานการณ์ในบางเวลาในบางสถานที่นะฮะแต่ถ้าเราทำกับทุกเวลาทุกสถานที่ทุกทุกสิ่งมันก็คือจะกลายเป็นว่าเราขี้เกียจก็ได้นะฮะเราไม่ทำอะไรก็ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าบางทีเราพูดอยู่กับใครด้วยเหมือนกันนะคือถ้าเกิดว่าพูดกับคุณหมออะไรเงี้ยอ่ะโอ้โหช่วงนี้แบบโอ้โหมีงานเยอะมากเลยทั้งงานเปิดงานนู่นงานนี่งานวิชาการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมการจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยตอนนี้ต้องอยู่นิ่งๆบ้างก็ได้นะพักบ้างก็ได้อะไรเงี้ยก็ดูเป็นปกติใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างบางคนที่แบบว่าโอ้โหเป็นคนที่บิซี่มากๆแล้วบิซี่เป็นนิสัยอะไม่ยอมที่จะอยู่เฉยๆอะก็มีเยอะเหมือนกันนะที่บางทีคนใกล้ชิดใช่ไหมก็จะบอกว่าอยู่เฉยๆบ้างก็ได้เคยได้ยินไหมอย่างบางคนเขาบางทีเขาต้องพูดแบบนี้เหมือนกันนะว่า
พี่เธออยู่เฉยๆบ้างก็ได้นะอยู่เฉยๆไม่เป็นอะไรหรอกอันนี้พี่เคยพูดเหมือนกันนะ เคยพูดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาอยู่เฉยๆไม่เป็นน่ะจะบอกว่าเขาขยันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเป็นนิสัยของเขาอะให้เปิดอะไรประมาณนี้มีคนที่แอคทีฟเยอะๆนะบางทีไปงานจะมีคนหนึ่งเดินไปเดินมาคอยติดการทุกเมื่อวันแล้วนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคนไหนที่แบบพอเตือนกันได้เขาบอกมานี่มานี่อย่าทำอะไรเลยไม่ต้องทำเออเหมือนกับว่าจะบอกว่าไม่ต้องทำก็ไม่เชิงมานั่งนี่มาคุยกันตรงนี้เพื่อจะคามดาวหน่อยแล้วรู้ว่าเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ได้มานั่งนี่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่คุ้นเคยกับใครบางคนหรือว่าใครหลายคนที่เรารู้จักหรือว่าคนในครอบครัวที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาอยู่เฉยไม่เป็นนะแล้วเราอยากให้เขาแบบพักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายบ้างนี่ต้องมาฟังเรื่องนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าคนที่อีกด้านหนึ่งนะถ้าคนที่แบบเขารู้วิธีที่เขาจะอยู่แบบไม่ทำอะไรเลยแล้วเขารู้สึกว่าผ่อนคลายอ่ะแต่บางทีเขาจะเจออะไรอ่ะเจอคนรอบข้างมาบ่นเขาอ่ะทำไมเธอถึงไม่ทำอะไรเลยทั้งจริงๆเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการจะปลีกวิเวกอะไรบางอย่างของเขาอยู่ก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมลงมาสรุปสาระสำคัญของเล่มนี้นะครับของนิเซนเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหาต้องขอบคุณผู้เขียนก่อนเลยผู้เขียนที่คุณแอนเน็ตนะครับลาฟไลเซนนะครับเป็นบรรณาธิการวิทยาสารนักข่าวอิสระนักแปลนะครับเป็นคนที่เขียนหนังสือหลายเล่มเลยนะครับเขาเขียนปรัชญาหลายอันนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยชื่อวิดีโอกุเกี่ยวกับการซึมซับบรรยากาศของผืนป่าและพลังอันแสนสดชื่นนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่คือที่เรียกว่าอาบป่าหรือเปล่าใช่หรือเปล่าน่าจะอาบป่าเดี๋ยวว่าหลังว่าพูดเรื่องอาบป่าให้ฟังก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการไม่ทำอะไรเลยคือบางทีไปอยู่กับธรรมชาติไปอาบป่าอะไรประมาณแบบนี้ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่กับป่าเฉยๆนะครับว่าอาบป่ามันมีอะไรมากกว่านั้นถ้าที่เคยดูพอดีเขามีการอบรมกันอยู่แล้วมีหนังสือเขียนเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวว่าหลังมีโอกาสมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้เล่าให้เห็นว่าหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยก็จะเป็นเชิงปรัชญาแนวคิดสุขภาพนะครับธรรมชาติแล้ววันนี้พูดถึงนิกเซนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันครับได้รับการแปลโดยคุณอนัทวีเติมสินสุขนะครับซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษานะครับเป็นล่ามและเป็นนักแปลอิสระตีพิมพ์จากนักสำนักพิมพ์How to นะครับในเครืออมรินทร์นะครับเป็นหนังสือไม่ได้หนามากบางอ่านสบายสามารถอ่านรวดเดียวจบได้คุณจะรู้สึกสบายใจนะหน้าปกเป็นแมวค่ะสำหรับบรรดาทาสแมวใช่ซึ่งมันเชื่อมโยงเหมือนกันนะคือมันเป็นสัตว์ที่มีความสุขกับการไม่ทำอะไรเลยคือบางทีถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบไม่ไปจับหนูไม่มาอ้อนเราบางทีเขาอยู่ของเขาเฉยๆจริงๆนะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาทีเดียวเชียวเดี๋ยวควรอันนี้แมวอะไรนะแมวที่แท้ทรูครับพอพูดเรื่องนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะฮะบางคนบอกว่าโอ้หนังสือเล่มนี้มาเนี่ยมันคือคำตอบชีวิตฉันเลยฉันอยากหยุดมานานแล้วฉันจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับช้าก่อนถ้าใครคิดอย่างนั้นช้าก่อนนะฮะต้องบอกกันว่านิกเซนเนี่ยนะครับเขาจะช่วยให้เราเปลี่ยนความเชื่อผิดนะครับว่าการที่เรานั่งเฉยๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันคือความขี้เกียจนะฮะเป็นความผิดมหันต์นะครับเราจะมาปรับความเชื่อนี้กันนะครับและอันที่สองครับเขาจะช่วยแนะนำวิธีผ่อนคลายใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่วยเสริมการรักษาอาการหมดไฟนะหมดไฟคือเฉาชีวิตฉันจะเอาที่ฉันอยากได้อะไรแล้วไม่อยากเป็นไม่อยากอะไรที่นอนอยู่บ้านเฉยเขาเรียกว่าอะไรนะที่คุณหมอเคยพูดถึงเนี่ยเหนื่อยนิ่งนี่คือการพฤติกรรมที่นั่งนิ่งๆไม่ขยับเขยื้อนนะครับแต่นี่คือก็คงขยับแต่ว่า
มันหมดใจหมดไฟหมดอะไรที่ไม่อยากจะออกไปไหนตื่นมาได้แต่นอนมองเพดานกำลังมองเพดานอยู่คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคงจะรู้สึกว่าทำไมเพดานมันปุปะถึงขนาดนี้วันนี้อัดรายการอยู่ที่สุพรรณนะไอ้ที่ปุปะข้างบนนี่กะจะซ่อมเพดานเพราะว่าข้างบนนี่มันมีสัตว์หลายสปีชีส์อยู่เพราะว่ามันติดกับต้นไม้เคยมีไส้เดือนค่ะหล่นปุ๊บลงมาข้างๆคอมพิวเตอร์เราก็เฮ้ยมาได้ไงนี่ค่ะเป็นที่มานะคะว่าจะซ่อมอยู่เหมือนกันเจอหน้าฝนซะอีกอยู่ไปก่อนไส้เดือนยังดีครับพี่เราจะกลัวพวกงูเหนียวเกี่ยวคอใช่ก็หวาดเสียวอยู่เนี่ยแหละค่ะทีนี้น้องก็เลยแบบว่าเนี่ยต้องจัดการเอาความแน่นไม่เป็นไรเรามองเป็นศิลปะค่ะพี่มันคือศิลปะใช่เลยค่ะใช่เลยศิลปะในการป้องกันตัวเองนะคะจากบรรดาน้องงูน้องไส้เดือนเนี่ยเล่มนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นการพูดคุยเพื่อทบทวนตัวเองนะครับทบทวนดูซิว่าเราอยู่ถึงจุดไหนเราคือจุดที่วุ่นวายกันชีวิตเกินหรือเราคือจุดที่เครียดหรือเราเป็นจุดที่เรายังหาสมดุลชีวิตไม่ได้นะมันช่วยให้เราทบทวนเป็นตัวไกด์สุดท้ายคนที่ตัดสินใจและจะทำหรือไม่ทำก็คือตัวเรานิกเซนเนี่ยนะครับก็เป็นปรัชญาของชาวดัตช์นะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่เพียง14,000ตารางกิโลเมตรนะครับก็เป็นประเทศที่เล็กๆนะครับอยู่ในทวีปยุโรปครับแต่ว่าเล็กแต่ว่ามีความสุขที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะประเมินด้วยค่าคะแนนอะไรนะครับหรือว่าเกณฑ์อะไรล่าสุดครับมีการประเมินความเป็นอยู่ที่ดีหรือว่า Better Life Index เขาจัดให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีสมดุลทางด้านการทำงานการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าประเทศอื่นในกลุ่มสแกนดิเนเวียด้วยนะครับว้าวคุณอยู่เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามีสุขภาพแข็งแรงมีความคิดสร้างสรรค์มีความสุขนะครับมีการจัดสรรเวลาที่มีทั้งเร่งรีบนะฮะลดความเร่งรีบมีความผ่อนคลายนะครับปัจจัยหลายอันเลยที่เอื้อให้จริงๆต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้นี่ก็คือความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำและรายได้เนี่ยเขาบอกว่าในประเทศที่ความเหลื่อมล้ำน้อยเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพไหนคุณจะมีรายได้พอๆกันนะฮะไม่ว่าคุณจะรักทำงานนี้งานหนึ่งและสองและสามเนี่ยมันไม่มีความต้องการว่าเราทำด้วยความชอบความรักความใช้ความสามารถแต่รายได้คุณได้สูงในระดับพอๆกันเพราะงั้นคุณก็ใช้ที่มีความสุขใช่ไหมเราไม่ต้องตะกี้ตะกายว่าฉันจะต้องเป็นอาชีพที่หนึ่งอันนี้หูรายได้สูงปี๊ดเลยนะครับนะเพื่อจะให้ได้มีความอยู่ดีมีสุขเขาบอกว่ารายได้ที่นู่นมันใกล้เคียงกันฉะนั้นคุณทำไปเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มที่นะครับมีความสุขแต่คุณไม่ลำบากคุณมีสวัสดิการในการใช้ชีวิตเมื่อเกษียณแล้วคุณมีสวัสดิการเขาจะดูแลคุณอย่างดีต้องยอมแลกมาด้วยอะไรครับภาษีที่สูงนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าภาษีที่สูงที่เราจ่ายไปนั้นมันจะไหลไปที่security ตรงนี้ตรงนี้ทำให้เรามั่นใจกันตรงชีวิตอยู่เนี่ยอันนี้เราก็ยอมจ่ายนะแต่บางครั้งหลายๆคนที่บอกว่าฉันไม่อยากจ่ายนะเพราะว่าภาษีไม่รู้มันไหลไปไหนก็มีหลายอย่างเนาะไม่อยากจ่ายเพราะความรู้สึกของเราคือเสียดายกับไม่อยากจ่ายเพราะรู้แน่แก่ใจว่าระบบมันไม่มีประสิทธิภาพอะไรประมาณแบบนี้แต่นี่คือจ่ายเพราะระบบมันโอเคใช่ครับคำว่านิกเซนเนี่ยนะครับเขาก็มีการใช้กันครั้งแรกเนี่ยประมาณสัก1920ครับ1920เป็นคำที่มีเรื่องราวการมาจากคำเดิมนะฮะที่แปลว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับจนเหมือนแค่ว่าเป็นภาษาแบบอินฟอร์มอลก่อนสาสัพพนามทั่วไปแล้วก็จนได้รับการยอมรับบรรจุ อยู่ในฐานศัพท์ต่างๆขึ้นมาที่ไม่ทำอะไรเลยบางครั้งเราเรียกว่านิกนุกนิกนุกนะครับมันเหมือนกับมันเป็น
100ปีเดี๋ยวนะ1920ก็ประมาณสัก100ปีนะคุณหมอเนาะมันก็ไม่ใช่สุภาษิตไม่ใช่คำพังเพยแต่อาจจะเป็นคำใหม่ในยุคนั้นป่ะแล้วก็ยังคงได้รับความนิยมคือยังอินอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันว่าไอ้พวกนี้แหละไอ้พวกอะไรนะนิกเซนไม่ทำอะไรเลยอะไรก็บอกว่านิกเซนเนี่ยโดยคำของมันเนี่ยนะมันไม่ค่อยได้รับการยอมรับในช่วงแรกครับแต่คำว่านิกนุชเนี่ยนะครับซึ่งหมายถึงคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะฮะเป็นคนที่หาดีไม่ได้เขาบอกแต่อีกคำนี้คำว่าคนที่หาดีไม่ได้คนที่ไม่ทำเดี๋ยวนิกนุชเนี่ยเป็นคำที่ได้รับการยอมรับในแพร่หลายนะครับแล้วก็เรียกคำนี้ในเชิงบวกมากกว่าคำว่านิกเซนนะฮะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเออนิกนุชฟังแล้วมันน่ารักดีนะไอ้นี่มันเป็นพวกนิกนุกเขาบอกว่ามันมีการแฝงความหมายในเชิงบวกนะครับเริ่มเขาบอกว่าพอใช้คำนี้มันเหมือนกับเขาเปิดรับแนวคิดการใช้ชีวิตที่มีการปล่อยเวลาให้ไหลไปเฉยๆซึ่งไม่ได้เท่ากับเป็นการเสียเวลานะครับเป็นการปรับความคิดใหม่นะถ้าเราบอกว่าเวลาผ่านไปเคลื่อนคล้อยไม่ต้องทำอะไรแต่เขาบอกว่าการปรับเวลาใหม่ปรับสมดุลชีวิตใหม่เนี่ยโดยทำปรัชญาเนี่ยนี่แหละคือแนวคิดที่เขากระตุกความคิดของคนในประเทศนี้ออกขึ้นมาต้องทราบก่อนนะครับว่าคำว่านิกเซนเนี่ยนะครับเขาจะปฏิบัติอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่นะครับของชาวดัตช์นะครับคำว่าไม่ทำอะไรนี้เนี่ยนะครับใช้เมื่อไหร่ก็คือใช้อะไรก็คือใช้ในการที่เราจะกดปุ่มพักชั่วคราวเหมือนพอสอ่ะเหมือนปุ่มพอสนะชีวิตเราเนี่ยต้องมีปุ่มพอสบ้างในบางโอกาสนะนี่คือการใช้นิกเซนนะครับใช้ที่ไหนการจะปุ่มพอสชั่วคราวควรใช้ตรงไหนคือเพลสนะครับสถานที่ก็มันจะเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราสงบผ่อนคลายปราศจากความวุ่นวายใดๆนะอย่างเช่นม้านั่งในมุมหนึ่งของสวนที่บ้านสวนสาธารณะใกล้บ้านในป่าในสภาในสปานะครับในสปา ในสปานะในพื้นที่เงียบๆในออฟฟิศนะครับในบ้านผมว่าทุกคนเนี่ยจะมีพื้นที่ตัวเองชอบพื้นที่ส่วนตัวที่ฉันอยู่แล้วฉันรู้สึกเฮ้ยฉันผ่อนคลายนี่คือมุมของฉันใช่ไหมพี่หมีมีไหมมีครับพี่ก็จะนึกถึงบางมุมอย่างเช่นห้องนอนหมายถึงก่อนจะนอนเนี่ยเราจะแบบเปิดไฟแล้วก็หาหนังสืออ่านจะรู้สึกมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันสงบไงไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วบางทีก็ไม่อยากจะนอนอีกต่างหากว่าจะทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือดูมือถือบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะมันจะมีมุมส่วนตัวทุกคนเราชอบพอนั่งมุมนี้มันรู้สึกว่านั่นคือที่ของเรามันคือจุดที่เรายืนอยู่นั่งอยู่อย่างมีความสุขได้อยู่กับตัวเองบางทีนั่งเฉยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรก็มีความสุขใช่ไหมนอนนิ่งๆเฉยๆเนี่ยมีความสุขผมเล่าส่วนตัวที่อยู่ตอนสมัยหนุ่มๆเด็กๆเนี่ยการได้นอนที่ชานบ้านนะเก้าอี้ไม้ยาวหนุนหมอนเพลินๆฟังเพลงนกเสียงกา มีหนังสือนิยายเล่มหนึ่งอ่านแบบเพลินๆแค่นี้โอ้โหมีความสุขมากเลยนะค่ะเนาะแบบลมกรกๆอากาศดีๆนะมันก็นึกภาพออกไม่ต้องมีโทรศัพท์ตามสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์นะมันก็อยู่อย่างนี้อย่างมากก็มีคนมาตะโกนเรียกนะฮะอาบน้ำไปทำการบ้านอ่านหนังสือยังการบ้านเป็นยังไงนะครับสมัยนี้เนี่ยถ้าเราทำงานในออฟฟิศนะครับก็เข้าเช้าออกเย็นบางทีแทบจะไม่ได้พักเลยนะครับออฟฟิศสมัยใหม่เขาจะดีไซน์ให้มีพื้นที่ผ่อนคลายนะครับนะอาจจะเป็นห้องกินข้าวนะครับมุมกาแฟเล็กๆนะครับให้เราได้นั่งจิบเพลินๆเบาๆนะฮะนะ
การที่เรายุ่งทั้งวันเนี่ยคือการได้เบรกสักนิดเนี่ยโอ้โหมีคุณค่ามากเลยนะอ๋อพี่นึกออกละพี่ชอบไปร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านแถวๆที่สุพรรณนี่แหละค่ะเพราะว่าพอร้านนี้เนี่ยมีต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาไปนั่งแล้วอยู่ท่ามกลางต้นไม้คือต้นไม้มันเยอะมากเราจะรู้สึกแบบมันผ่อนคลายมากกินที่อื่นก็ไม่เหมือนต้องไปกินที่นี่แล้วไปนั่งทำงานที่นี่คือมันแบบมันฟินอะอยู่ท่ามกลางต้นไม้อารมณ์ประมาณนี้แต่ก็ทำอะไรไหมก็ทำเหมือนกันนะแต่บางทีก็นั่งเฉยๆเหมือนกันนะทุกคนมีนั่งเฉยๆทักทายคนนั้นคนนี้คุยไปประมาณนั้นไม่ได้ซีเรียสอะไรนี่นะครับค่ะนะที่เขาบางคนชอบไปนั่งชายทะเลไงที่บอกว่านั่งโง่ๆริมทะเลชอบชอบเออใช่ไหมนั่งโง่ๆริมทะเลมันเหมือนกับอะไรบางทีมันไม่ต้องฉลาดมากนะก็ได้ในขณะนั้นนะโง่ๆไปบ้างก็ได้คำว่าโง่ๆคือไม่ต้องคิดอะไรนะแต่บางคนมองว่ามึงไม่ต้องไปทะเลก็ได้อยู่บ้านก็โง่แล้วแต่มันอาจจะหมายถึงปุ่ม default ด้วยปะสำหรับบางคนมันไม่ใช่แค่ปุ่ม fall เอ้ยมันไม่ใช่แค่ปุ่ม pause มันอาจจะกลายเป็นปุ่ม default ซึ่งหลายคนบอกมึงอะขออภัยแกปกติแกก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเราต้องเพิ่มปุ่มเร่งสปีดเออใช่เร่งสปีดแทนนะฮะเนี่ยเขายังพูดถึงต่อนะครับว่าต้องทำเมื่อไหร่นะครับศักยภาพที่แท้จริงของนิเคนเนี่ยอยู่ที่การพักผ่อนเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะครับคุณไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองให้ผ่อนคลายโดยการรอจนถึงวันหยุดนะครับบางทีบางคนรอซัมเมอร์รอลูกปิดเทอมนะครับต้องมองซะว่าในแต่ละวันแต่ละโอกาสเนี่ยมันก็คือเป็นโอกาสที่คุณจะใช้นิเคนในการที่จะหยุดเบรกตัวเองพักผ่อนได้นะครับแนะนำให้พักน้อยๆแต่บ่อยๆพักน้อยๆแต่บ่อยๆไม่ใช่หายไปเลยจนคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานมันหายไปไหนเนี่ยตามงานมันหน่อยสิจริงมันช่วยเรื่องจิตวิทยานะครับพี่จิตวิทยาการบริการนั่นไงในคนเคยสอนผมบอกว่า อะไรที่มันเจ็บปวดรุนแรงรู้สึกไม่ดีให้รวมมาเป็นจุดเดียวนะแล้วทำทีเดียวมันจะเจ็บทีเดียวเบื่อทีเดียวเอาเหรอนะแล้วก็แบบเหนื่อยทีเดียวแต่ถ้าอันไหนมีความสุขนะให้แบ่งทำบ่อยๆมันจะทำให้รู้สึกว่าเราเอ้ยมีความสุขความสุขความสุขเนี่ยแต่ถ้าเราไปคิดดูว่าเราแบบเบื่ออันนี้กับเบื่ออันนี้กับเบื่อทุกขั้นตอนเลยอันเนี้ยชีวิตเราก็จะดูไม่มีความสุขเนี่ยในหลักจิตวิทยาเขาว่าอย่างนั้นทีนี้มาถึงวิธีการใช่ไหมคะคุณหมอคะวิธีการของการที่เราจะเป็นอะไรนะนิกนุกใช่ไหมนิกนุกหรือเปล่าคะนิกนุกนิกนุกชอบคำนี้จังเลยอ่ะตอนนี้เขาเขียนภาษาไทยนะไม่เห็นภาษาอังกฤษตัวที่เขาสะกดยังไงเราเป็นนักนิกเป็นชาวนิกเส้นเป็นชาวนิกเส้นแต่เป็นนิกนุกและในเรื่องของการที่จะใช้วิธีนิกเส้นคือการไม่ทำอะไรเลยแบบมีศิลปะก็คือเนี่ยใช้นิกเส้นใช้ยังไงที่มันจะเป็นปุ่มพอสเพื่อชีวิตของเราเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าทำให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นไม่ใช่เป็นปุ่ม defaultไม่ทำอะไรเลยตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนี้คงไม่ใช่ละครับนิกเส้นในทุกวันนี้นะครับเราสามารถนำมาใช้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนมักจะอ้างหลายเรื่องเราจะยุ่งเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องออกกำลังกายเรื่องเข้าสังคมนะครับกิจกรรมระหว่างวันนี้เยอะเลยทั้งงานนอกงานในงานหลวงงานล่างนะครับเขาบอกถ้าเราลองดูตารางชีวิตเราถ้าเราจัดสรรไม่ดีเต็มไปหมดครับเราจะวุ่นวายนะครับสับสนสุขหุกไปหมดนะครับศิลปะหนึ่งเลยในการที่จะทำให้เราได้พอสนะครับก็คือ
การหัดปฏิเสธไม่เป็นนะครับเราจะเป็นมิสเตอร์เยสเสมอไม่ได้นะครับเราจะเป็นอาวุโสโอเคที่เครื่องไม่ได้นะครับค่ะนึกถึงเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเลยอะตอนนี้ก็แบบว่าเนี่ยแหละเป็นคนมีฝีมือเนาะใครๆก็นึกถึงเขาทำอันนี้หน่อยสิอ๋อช่วยอันนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับอ๋อได้เลยอ๋อได้สิสุดท้ายไม่มีเวลาพักอะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าแอบป่วยแล้วก็ด้วยโรคออฟฟิศซินโดรมแหละก็คือแบบนอนไม่พอเนาะเนี่ยประมาณนี้ปะคือบางทีอาจจะต้องรู้จักที่จะปฏิเสธบ้างเนาะใช่ประมาณนั้นการปฏิเสธคนเป็นการปฏิเสธบางเรื่องเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับเพราะมาคนดัชเนี่ยกล้าปฏิเสธเพราะอะไรเพราะเขาพูดตรงๆพูดตรงคนฟังก็ตรงๆปฏิเสธคือปฏิเสธมันไม่ใช่สไตล์เรานะไม่ใช่สไตล์ไทยไม่ใช่ใช่ของไทยเนี่ยเราขอร้องนะครับปฏิเสธเนี่ยความแวบแรกเลยก็คือไม่มีน้ำใจไม่ช่วยเหลือกันเลยทำไมตัดบทนั่นนี่อะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจคนที่ปฏิเสธเราเราก็จะเอาของอ้องเขาก็มีตารางที่แน่นมีงานภารกิจอื่นนะครับสุขภาพอาจจะมีปัญหานะครับมีความไม่พร้อมหลายเรื่องเขามีงานด่วนกันอันนี้แหละมันคือเพราะฉะนั้นบิ๊กเส้นเรานิ่งเส้นคนเดียวไม่ได้นะครับคนข้างๆที่นั่นก็คงต้องมีอะไรความเข้าใจในนี้ด้วยใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ดีเหมือนกันนะคือแบบตอนแรกๆอ่ะเราก็อาจจะรู้สึกสตันไปเหมือนกันเนาะเพราะเราคิดว่าเขาคงไม่ปฏิเสธเราอ่ะแต่ว่าพอสักพักนึงอ่ะครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อถ้ากับคนนี้เขาจะมีตารางเวลาของเขาอยู่เพราะนั้นเขามีแผนมีอะไรต่ออะไรของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะขอให้เขาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่กับคนอื่นเหมือนกันโดยที่แบบว่าไม่ไปโกรธหรือว่าไม่ไปแอบเมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เราก็ต้องเรียนรู้อะก็ต้องปรับตัวใส่เขามาใส่ใจเราเนาะใช่อยากให้เขาช่วยเราก็ต้องดูปัจจัยแวดล้อมว่าเขายังไงต้องอาศัยเทคนิคเล็กน้อยเหมือนเราจะโทรหาคนเนี่ยโทรไปกี่ครั้งไม่เคยรับสายเราเลยนะถ้าเรามารู้ทำไมเขาไม่รับสายเราเขาไม่คุยกับเราเพราะอะไรหนึ่งเขายุ่งสองเขาประชุมทั้งวันอยู่แล้วนะฮะเรารู้ว่าตอนเที่ยงเนี่ยเขาเปิดรับเขาคุยได้อันที่สองเขาจะเปิดรับงานกับเลขาเท่านั้นอันที่สามเขามักยินดีให้เราเขียนอีเมลอันที่สี่เขาจะให้เราโทรได้หลังสองทุ่มเพราะเขาเป็นเวลาว่างเขาเปิดรับเรื่องนี้ทีเราก็ต้องสืบพวกนี้เราจะรู้ว่าอ๋อไม่ใช่เขาปฏิเสธเราแต่เราต้องรู้ช่อง คนไม่เหมือนกันเนาะการใช้เวลาของแต่ละคนการบริหารเวลาก็ไม่เหมือนกันใช่ผมตอนผมเรียนนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเวลาผมโทรไปท่านจะยุ่งตลอดดึกๆอาจารย์จะตอบผมดึกๆได้เลยเราเจอกัน5ทุ่มแล้วโทรไป5ทุ่มสบายมากพี่เสียงใสทุกอย่างเข้าประเด็นคุยงานคุยวิชาการปรึกษาทุกๆอย่างเพราะว่าเป็นเวลาของอาจารย์ที่อาจารย์จะคอนทริบิวต์เรื่องนี้เต็มที่นี่ฮะพร้อมตอน5ทุ่มแต่ต้อง5ทุ่ม5ทุ่มปฏิเสธนะคือปฏิเสธนะครับแล้วก็รู้ช่องนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการจัดเวลานะครับให้มีความสุขกับการวางแผน อันนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับจัดเวลาคือหัดปฏิเสธรู้ล็อกตารางชีวิตรู้ว่าเราจะวางแผนในแต่ละวันอย่างไรอาจจะเป็นหลักการทั่วไปแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายนะครับการที่จะจัดให้มีเวลาเบรกเวลาพอสเนี่ยนะฮะสมมุติคุณประชุมตอนเช้าถึง10โมงต่อด้วย10โมงถึงเที่ยงระหว่าง10โมงกับเนี่ยจะทำยังไงเวลาเนี่ยมันทีมจะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ย
อันแรกยังไม่เสร็จอันที่สองจะทำต่อนะฮะมันจะทำล็อกยังไงบางคนเขาก็ต้องเขียนไว้เลยว่าขอเบรกขอเบรกกินน้ำขอเบรกเข้าห้องน้ำนะครับไม่งั้นมันจะยุ่งตลอดผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งคนไข้เยอะมากคนไข้ติดคนไข้เขาเป็นคนรักษาเก่งนะแกจะตรวจทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นแล้วยุ่งมากเลยพี่บอกว่าเขาก็จะเป็นที่รู้กันเลยว่าช่วง10 โมงขอให้คุณหมอเบรกเข้าห้องน้ำประกาศที่รู้โดยทั่วกันใช่ว่าถ้างั้นถ้าหมอไม่เบรกเนี่ยหมอไม่รู้จะไปเข้าตอนไหนแล้วโถนะขวัญใจคนไข้ใช่ซึ่งก็ดีนะเป็นที่รู้กันแล้วว่าถึงเวลานี้ขอให้หมอได้หยุดหายใจหยุดเข้าห้องน้ำหยุดกินน้ำสักพักนึงเดี๋ยวมาต่อคดียาวๆชอบคำนี้ให้หมอได้หยุดหายใจบ้างเฮ้ใช่แล้วมันจะกลับมาด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมนะครับคือเราต้องล็อกตารางหลายคนใช้เทคนิคนี้แหละตารางนี้ไม่รับนักครับขอพัก10 นาทีนะฮะบางคนขอสวดมนต์แวะสวดมนต์แป๊บหนึ่งก่อนทำงานนะโอ้มีใส่ผู้ใหญ่บางท่านนะไปเนี่ยจะก่อนเวลาไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ท่านกำลังสวดมนต์อยู่แต่บางคนก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรกันนัดกับเราถึงกับต้องสวดมนต์เลยเหรอไม่เขาบอกเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะต้องทำสมาธินะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกนะก็คือการเบรกโดยการเตรียมพร้อมอยู่กับสตินะฮะเป็นรีทีตัวเองพร้อมที่จะรับงานทำงานอื่นในตอนเนี้ยนะครับก็คือแต่ละคนก็จะมีปุ่มพอสที่มันมีความหมายมีความสำคัญของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาต้องประสานงานเขาต้องติดต่อเหมือนอย่างพี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะแบบตีความคลาดเคลื่อนอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่แซวคุณหมอว่าเฮ้ยนัดเราถึงกับต้องสวดมนต์ก่อนเลยเหรอเนี่ย เราน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมมันก็คือมันเป็นสิ่งปกติของเขาอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็รอหน่อยก็แล้วกันนะมันเป็นปุ่มพอสของเขาต้องอะไรนะเราต้องเรียนรู้นะของชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนครับ อีกเทคนิคนึงที่อาจจะช่วยได้นะคือเวลาจัดเวลาเนี่ยเราจะรู้ว่างานชิ้นที่1ใช้เวลาเท่าไหร่ชิ้นที่2ใช้เวลาเท่าไหร่มันจะมีจังหวะโอกาสอย่างเช่นงานชิ้นที่1เราทำเสร็จก่อนเวลาอ๋อนะฮะอย่างเรานึกว่าเราจะต้องทำเอกสารนี้1 ชั่วโมงแต่มันเสร็จก่อนเราใช้เวลา40 นาทีนั่นเองนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะนี้ที่เราใช้เบรกแล้วก็ถึงเริ่มต้นงานใหม่ในเวลาที่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเฮ้ยเราได้อะไรมาเกินเหนือคาดได้เวลาที่มีค่ามานะช่วงเนี้ยเราลองอยู่กับตัวเองลองเบรกนะฮะถ้าเรายุ่งเนี่ยเราจะรู้สึกเฮ้ยมาเลยงานไหนเข้ามาฉันว่างแล้วสักเรื่องชีวิตมันก็จะสับสนวุ่นวายไปเป็นกำไรชีวิตเล็กน้อยระหว่างจิ้นงานก็ยังดีใช่ไหมครับค่ะเหมือนมันมีความเชื่อมโยงกันเนาะตั้งแต่อันแรกที่แบบปฏิเสธก็เพื่อที่จะเอาผลที่ได้จากการปฏิเสธมาจัดเวลาใช่ไหมคือถ้าไม่ปฏิเสธมันก็จัดเวลาลำบากเหมือนกันคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาก็ยังพูดถึงเรื่องการปกป้องเวลาพักของคนของคุณนะครับเขาบอกว่าอย่ากลัวที่จะปฏิเสธอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะผิดหวังตอนแรกแต่อย่างน้อยเขาก็จะรู้ว่าควรจัดการกับตัวเองอย่างไรแค่ต้องมั่นใจว่าคุณเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังจะได้ทำให้เขาเนี่ยไม่ผิดหวังแล้วก็ยังเข้าหน้ากันติดนะครับเราต้องแสดงความจริงใจนะครับสั้นกระชับได้ใจความนะสร้างทางเลือกให้กับตัวเองการสร้างทางเลือกเนี่ยช่วยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ปิดประตูตายนะครับอย่างเช่นเขาจะพูดอย่างนี้ว่าตอนนี้ยังช่วยอะไรไม่ได้แต่ในอนาคตถ้ามีงานหรือมีกิจกรรมอะไรก็บอกได้เลยนะนะเหมือนเปิดทางเลือกไว้นิดนึงไม่ใช่ว่าฉันไม่ช่วยเธอแล้วฉันจะไม่ช่วยเธอตลอดไป
ฉันไม่รับงานฉันไม่ต้องไม่ได้อย่างเงี้ยแบบเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้จริงว่ะเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วงเนี้ยเดี๋ยวฉันก็ว่างละเดี๋ยวมาช่วยมีอะไรคุยกันทำกันได้เนี่ยมันจะเปิดเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับและที่สำคัญการปฏิเสธนะครับถ้าจะปฏิเสธกรุณาปฏิเสธกันซึ่งหน้าปฏิเสธโดยเห็นหน้าเห็นตาปฏิเสธโดยส่ง SMS ปฏิเสธโดยผ่านตัวกลางปฏิเสธโดยสารพัดเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่เราจะผิดใจกันตัวกลางนี่แหละสำคัญนักล่ะผิดใจกันตัวฤาษีแปลงกายใช่ไหมสองปากไปบอกเขายังไม่ว่างอีกคนที่สองก็เขาไม่ว่างจะดูหน้าตาแล้วเขาไม่อยากรับงานค่ะเขากำลัง คือมันขึ้นอยู่กับการตีความของคนกลางด้วยเหมือนกันเนาะครับนะฮะแต่ถ้าคนกลางใส่ใจนิดนึงว่าของตอนนี้ยังไม่ว่างอย่างที่นาทีท่านจะว่างแล้วปกติท่านคุยได้นะคะอย่างนี้ผมฟังดูมีความหวังขึ้นมาทันทีนะแต่ถ้าคนกลางมีความอะไรนะไบแอสหรือว่ามีอคติทั้งต่อคนขอร้องแล้วก็ต่ออีกฝ่ายหนึ่งอ๋อไม่ว่างหรอกค่ะแค่ใช้น้ำเสียงแค่นี้ก็จบข่าวแล้วอ๋อท่านบอกว่าไม่ว่างหรอกค่ะแล้วจะว่าไงก็ไม่ทราบสิคะต้องไปถามท่านเองแต่ท่านไม่ให้ถามค่ะถ้าหนูเข้าไปหนูจะโดนด่าค่ะอะไรอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่านิกเซนเนี่ยนะครับสามารถทำในทุกที่นะครับจะเป็นที่บ้านที่ทำงานพื้นที่ที่เราสบายใจนะครับเป็นการสะสางพื้นที่ทางใจนะครับอ๋อเดี๋ยวนะที่บ้านหมายถึงว่ากับคนในครอบครัวสามีภรรยาหรือลูกนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับที่บ้านเราก็ต้องมีพื้นที่ของเรานะครับปฏิเสธลูกเราไม่ทำอะไรการดูทีวีเฉยๆการนั่งจิบกาแฟบนโต๊ะอาหารก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะไม่ต้องมาพูดอะไรผมเห็นกาแฟนั่งจิบนั่งกินขนมบางคนนั่งปอกผลไม้ค่อยๆปอกแล้วเมียดแล้วค่อยๆกินก็มีความสุขในทั้งที่บางคนบอกไม่ต้องปอกแพ็กเลยถัดไปสักอันนี้ก็มันก็จะมีแบบนึงนะมันสถานการณ์บางอันมันก็เป็นแบบนั้นนะเหมือนที่เราเห็นคนกินแซนด์วิชทีเดียวก็นะปุ๊บรีบไม่ได้แล้ว คือจังหวะของแต่ละคนเนี่ยมันเนาะคนละเพลงอ่ะคนละโทนอ่ะสุนทรียะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะมีจังหวะไม่เหมือนกันอ่ะครับแล้วมันก็เรียนแบบกันยากไอ้แต่มาสอนบอกว่านี่เธอกินอะไรได้แบบว่ากินแบบอะไรนะกินคำใหญ่ๆ หน่อยได้ไหมมีเพื่อนบางคนก็จะบอกว่าเขาไม่เข้าใจทำไมเธอถึงกินคำน้อยๆกินนิดมันจะไปอร่อยได้ยังไงนี่เธอต้องกินแบบนี้แล้วเขาก็ประมาณว่าพยายามที่จะสอนไงว่าให้เรากินคำใหญ่ๆเพื่อที่ว่าเราจะรับรสได้ดียิ่งขึ้นเราจะกินได้อร่อยมากขึ้นแต่ว่าเราก็รู้สึกก็ฉันก็อร่อยของฉันอยู่แล้วไงไม่จำเป็นต้องกินคำใหญ่ๆฉันชอบกินคำเล็กๆแบบนี้ใช่พวกคำใหญ่ๆนี่ก็จะขัดอกขัดใจมากเลยก็แบบนะบางคนเนี่ยขวางหูขวางตาแล้วบางทีเราทำอะไรบางอย่างใช่ใช่ใช่นั่นเลยขวางหูขวางตาใช่เลยค่ะขวางหูขวางตาเพราะฉะนั้นก็ต้องทุกคนก็ต้องเรียนรู้จังหวะเนาะสไตล์ของแต่ละคนใช่ไหมคราวนี้มีเวลาเหลือนิดนึงเนี่ยผมเล่าถึงว่านิกเซนในที่ทำงานนะครับเขาก็แนะนำถึงเรื่องการจัดตารางชีวิตเหมือนกันครับอย่าเพิ่มภาระงานโดยไม่จำเป็นรับทุกเรื่องนะครับเราต้องจัดอะไรเข้าล็อกหรือช่องว่างอยู่หน้าจอก็อย่าอยู่เกิน2ชั่วโมงนะครับมีช่วงจังหวะเบรกจังหวะพักลุกไปทำงานอย่างอื่นบ้างนะครับอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันพวกเราจะเป็นมัลติทาสกิ้งนะครับทำเปิดหน้าจอก็ 3-4 จอนะครับหรือว่าหูฟังปากพูดมือพิมพ์นะฮะทำหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันคนนี้นะครับมันจะทำให้เราแบบบางทีสูญเสียความสุขไปนะครับ
แล้วก็การทำงานนอกเวลาครับก็ต้องพึงบาลานซ์นะหลายคนลูกค้าชอบติดต่อนอกเวลาบางเวลาเราก็อยากรับบางเวลาก็ต้องปฏิเสธนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับว่านิกเซนที่บ้านที่ทำงานปรับชีวิตได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอานิกเซนลองมาใช้กับชีวิตของเรามันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะยอมรับว่าคนที่เราต้องทำงานด้วยหรือแม้แต่คนที่เราสัมพันธ์ด้วยอย่างคนในครอบครัวเขาก็อาจจะมีปุ่มพอสหรือว่ามีนิกเซนหรือว่าการไม่ทำอะไรเลยของเขาเหมือนกันเนาะซึ่งมันก็สะท้อนออกมาด้วยการปฏิเสธหรือว่าการจัดเวลาอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เฉพาะเราทำของเราคนเดียวเท่านั้นแต่เราก็คนอะไรนะต้องยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนด้วยเหมือนกันเนาะไม่งั้นมันก็จะบางทีมันมองหน้ากันไม่สนิทอะว่าเอ้ยทำไมไอ้นี่มันไม่มีน้ำใจทำไมปฏิเสธกับเราแบบนี้อ้าววันก่อนก็ไม่ยอมไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเราเข้าใจเราอาจจะทำงานด้วยกันได้ดีมากขึ้นใช่ไหมคือรู้ว่าต่อไปเราจะต้องดีลงานกับเขายังไงหรือว่าประสานกับเขายังไงไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ได้หมดเลยอะไรเงี้ยอีกฝ่ายก็คงแย่เหมือนกันนะหรือเราบางทีเราก็แย่ด้วยเหมือนกันถ้าจะว่าไปศิลปะการไม่ทำอะไรเลยอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าการไม่ทำอะไรเลยเท่านั้นเนาะแต่มันหมายถึงการเหมือนการบาลานซ์ไหมมันมีผลเนี่ยต่อการบาลานซ์ทั้งชีวิตของเราด้วยอ่ะไอการไม่ทำอะไรเลยนี่แหละมันจะทำให้เหมือนชีวิตมันทำอะไรได้มากขึ้นอ่ะไม่ใช่ไปทำอะไรที่จริงๆไม่อยากทำอ่ะเราจะได้มาทำอะไรที่เราอยากทำอย่างนั้นหรือเปล่าคุณหมอครับใช่ครับเป็นการปรับสมดุลชีวิตใหม่นะยังไงงานการคือชีวิตเราอยู่แล้วล่ะงานการใช้ชีวิตเนี่ยแต่ถ้าเราปรับให้มีลงตัวสมดุลนะอาจจะได้มากได้น้อยก็ยังได้ใช่ไหมบางคนบอกปรับไม่ได้เลยคงไม่ใช่นี่เราค่อยๆปรับผมเองก็ไม่ได้ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกวันนี้ก็ปวดหัวอยู่พยายามปรับสมดุลอยู่นะครับเดี๋ยวผมว่าสักครั้งสักวันหนึ่งเราก็จะรู้แต่บางทีความสุขจากนิกเซนนะบางทีมันมาแบบไม่คาดคิดมันแล้วแต่ว่าเราจะมองว่านี่คือนิกเซนของเราตอนนี้การรายการคุยที่หนีนี่คือนิกเซนของผมเองอยู่ทางเนี้ยเป็นที่ปลอดภัยได้พูดได้คุยค่ะได้ฟังคุณหมอเมาเรื่องหนังสือนะคะเดี๋ยวพี่ก็คงต้องไปหานิกเซนมาอ่านเหมือนกันแล้วแหละแต่ว่าพอฟังดูแล้วมันเหมือนเราคุยเรื่องเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันสะท้อนไปถึงเรื่องใหญ่ๆในชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ศิลปะของการไม่ทำอะไรเลยเท่านั้นนะคะถ้าสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะหนังสือศิลปะของการไม่ทำอะไรเลยค่ะของสำนักพิมพ์ How To นะคะ Annette Love Risen หนังสือแปลจากเนเธอร์แลนด์นะคะนักข่าวอิสระชาวดัชค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะคุยกับหมอภัยตอนที่24แล้วค่ะส่วนตอนหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ติดตามได้ที่คนตัวดีนะคะ YouTube ค่ะคนตัวดีดีเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ